คุณด็อกผมมีข่าวมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างล่าสุดเข้ามาแล้วอ่ะใช่กระซิบเข้ามาดังๆบอกว่าหลังการปิดสมัยประชุมสภา28กุมภาครับนะจะมีการย้ายส.ส.รอบใหม่โดยเฉพาะคุณสุชาติตันเจริญฮะคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภานี่นะครับพลังประชารัฐจะย้ายไปเปิดตัวร่วมกับเพื่อไทยฮะจะย้ายไปกับเพื่อไทยนะคุณสุชาติจะนำทีมส.ส.ในกลุ่มพ่อมดดำนะฮะแล้วก็กลุ่มนักการเมืองในเครือข่ายทั้งหมดไปเปิดตัวกับเพื่อไทยเร็วที่สุดเนี่ยรายงานบอกน่าจะเป็นหลังวันที่มีการประชุมนัดสุดท้ายของสมัยประชุมนี้นะถ้าช้าสุดก็คือหลังวันที่28กุมภาซึ่งเป็นวันประชุมสุดท้ายพอดีปิดสมัยนะฮะครับนี่จะยกกันไปนะครับบ้านปันเจริญนะฮะเดี๋ยวรอติดตามมีกระแสข่าวมาสักระยะแล้วแหละนะครับว่าไปแน่แต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวคงจะเพราะว่าด้านหนึ่งคุณสุชาติเองยังมีบทบาทการเป็นรองประธานสภาไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอให้หน้าที่ตรงนี้เสร็จสิ้นลงก่อนนะครับแล้วถึงจะมีการย้ายพรรคถ้าไปถึงถ้าไปเนี่ยก็คงจะต้องไปดูเรื่องภาคตะวันออกใช่ไหมใช่ฉะเชิงเทราครับราชบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ